ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมาจากสาเหตุอะไรเป็นสำคัญแนวโน้มจะลงไปต่อแค่ไหน 1,400 จุดนะครับจะสามารถรับอยู่ได้หรือเปล่าวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัททรัพย์ InnovestX ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชัยครับคุณปั๊บคุณปั๊บและท่านผู้ชมครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankครับภาพรวมหุ้นไทยในช่วงหลังๆมานี้นะครับหลังจากที่เปิดปีใหม่มาเริ่มค่อนข้างจะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเหตุผลที่กระทบนะครับมาจากส่วนไหนแล้วก็แนวโน้มตัวเลขสำคัญทางสหรัฐที่จะประกาศทิศทางไปยังไงครับครับตลาดขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆนะครับทำให้เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบเนี่ยเกือบตลอดทั้งวันนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในค่ำคืนวันนี้นะครับให้จะสังเกตว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 35,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็น่าสังเกตว่าผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยก็ยังออกทางข้างขายสุทธินะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงจากตัว LTF ที่ครบกำหนด7ปีนะครับซึ่ง7ปีที่แล้วเนี่ยเขาซื้อกันอยู่ประมาณสัก 60,000 ล้านนะฮะแต่ว่าถ้ากลับไปดูต้นทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังขาดทุนกันอยู่นะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าคงไม่ได้ขายออกมามากมายนักนะครับถ้าดูสถิติของปีก่อนเนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยสถาบันก็อาจจะเป็นผู้ขายสุทธิออกมาประมาณสัก 10,000 ล้านนะครับโดยเฉพาะในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกนะครับงั้นผมเชื่อว่าแรงขายของสถาบันเมื่อผ่านเดือนมกราคมไปเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคือกลับมาโหมดของการซื้อนะฮะส่วนทางฝากต่างประเทศเองเนี่ยหลังจากที่นักลงทุนมีความมีอกดีใจกับเรื่องมุมมองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับจะสังเกตว่ามีแกปกว้างเหลือเกินนะคือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเคยส่งสัญญาณว่าปีนี้จะปรับลดดอกเบี้ยเพียง2ครั้งแต่ช่วงที่รับไปเต็มๆเนี่ยตลาดมีการมองว่าอาจจะลดถึง6ครั้งนะจะสังเกตว่า2กับ6ครั้งนี่มันคนละเรื่องเลยนะครับแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีเกินคาดของฝากสหรัฐเนี่ยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ตลาดมีการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับจะเห็นว่าอยู่เด้งเพราะถึงขนาดนี้เนี่ยคนที่เคยเรียกว่า aggressive คิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วตั้งแต่เดือนมีนาคมและจะลดทุกครั้งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจในเดือนมีนาคมก็เหลือแค่50-50หรืออาจจะชะลอออกไปเป็นเดือนมิถุนายนก็เห็นแรงขายปรับพอร์ตจากผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยออกมาต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่มุมมองของเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับว่าจะปรับลดลงได้ช้าหรือขนาดไหนครับครับคืนนี้จะมีตัวเลขสำคัญที่จะชี้วัดนะครับเรื่องของดอกเบี้ยด้วยก็คือตัวเลขเงินเฟ้อครับตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนธันวาคมประกาศตอนประมาณสัก2:30 น.นะครับมองตัวเลขเงินเฟ้อรอบนี้ยังไงครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีเพี้ยนจากที่ตลาดมากมายนักนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนฮะตลาดก่อนหน้านี้ก็มองบวกไว้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งก็เลยเผื่อใจว่ามันอาจจะไม่ได้ลดลงเร็วอย่างที่ตลาดคาดหวังทำให้ตัวยิวเนี่ยขยับขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็สะท้อนไปในราคาอยู่พอสมควรแล้วนะผมก็ยังเชื่อว่าตลาดไทยที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกไปเยอะพอสมควรคือเราติดลบอยู่ 15% ในขณะที่โลกเนี่ยบวกขึ้นมา 10% ต้นๆนะครับถ้าไปดูสถิติยาวๆเลยเนี่ยจะพบว่าเราไม่ค่อยโชคร้ายนะครับที่จะติดลบต่อเนื่องกัน2ปีนะครับเพราะนั้นก็แอบหวังว่าพอเราผ่านเดือนมกราคมไปเนี่ยทิศทางน่าจะเริ่มกระเตื้องขึ้นได้ครับครับมองแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะครับไล่ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับช่วงกลางปีความชัดเจนเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับรวมถึงทิศทางขาลงของดอกเบี้ยในบ้านเราด้วยนะครับทิศทางแบบนี้เนี่ยพอจะหนุนนำหุ้นในกลุ่มอะไรกันบ้างนะครับแล้วหนุนนำภาพรวมเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนครับตัวเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยเราเห็นการบริโภคเนี่ยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเงินดิจิตอล 10,000 บาทก็ตามนะครับเราเชื่อว่าต่อให้ไม่มีเนี่ยรัฐบาลก็จะมีเงินเหลือที่จะทำการกระตุ้นการบริโภคในรูปแบบอื่นได้เราเห็นการท่องเที่ยวยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะจากจีนที่แม้ตัวเลขเมื่อปีที่แล้วจะต่ำกว่าที่ประเมินไว้เยอะนะครับแต่ภาพคือค่อยๆฟื้นในขณะที่นักท่องเที่ยวจากภาคอื่นก็มีทิศทางที่ดีขึ้นตัวงบประมาณปี67ที่ล่าช้ามาตั้งแต่1ตุลาคมนะแล้วกว่าจะเริ่มเข้าก็เมษาไปแล้วนะครับแต่นั่นแหละมันก็จะเข้ามามากขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังเป็นโดยรวมเศรษฐกิจของหลักไทยเนี่ยมีทิศทางที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นซึ่งสวนทาง
กับเศรษฐกิจโลกที่รับผลกระทบจากดอกเบี้ยสูงก่อนหน้านี้ของโลกเนี่ยก่อนหน้านี้ดีกว่าเราแต่ปีนี้ส่วนใหญ่จะชะลอตัวลงครับงั้นเราก็ยังมองบวกนะฮะว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะยังคงมีความผันผวนในช่วงครึ่งปีแรกแต่เมื่อดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยปรับลดลงอย่างชัดเจนเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยที่ลดลงจะทำให้เงินเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามาใน emerging market รวมถึงตลาดหุ้นไทยครับครับมาดูแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในรอบนี้กันบ้างนะครับการปรับตัวลงมาตอนนี้กำลังจะลงมาทดสอบระดับ 1,400 จุดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ 1,400 จุดรอบนี้จะรับอยู่หรือเปล่าแล้วก็แนวรับแนวต้านของหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับยังเหมือนยังเป็นแนวรับที่สำคัญทางจิตวิทยาอยู่นะครับในวันเนี่ยเราเริ่มปริ่มหลุดตรงแนวรับ1410แล้วนะก็คงรอดูว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยแถว 1,400 จุดเนี่ยเราก็แอบหวังว่าตลาดจะยืนได้นะครับถ้าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐไม่ได้ผิดไปจากที่ตลาดคาดหมายไว้นักนะฮะทางด้านบนเนี่ยก่อนหน้านี้เรามองแถวๆ1430ก็จะเป็นแนวต้านที่หนาพอสมควรเชื่อว่าเป็นลักษณะเทรดดิ้งมาร์เก็ตนะครับตลาดซึมๆลงมาเป็นโอกาสของการทยอยซื้อพอแกว่งขึ้นก็อาจจะแบ่งขายทำกำไรระยะสั้นครับครับมองไปยังอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในตลาดเนี่ยนะตอนนี้กลุ่มที่โดดเด่นนะครับท็อปพิกต่างๆจับมุมมองของทางพี่วิชัยมองยังไงบ้างครับเราคิดว่าตัวมาตรการ e-resist นะครับ50,000 บาทที่เอาไปหักลดหย่อนภาษีได้เนี่ยน่าจะพุ่งเป้าเข้าไปสินค้าที่ราคาสูงนิดนึงนะครับเป็นพวกสินค้าคงทนเราก็มองว่าตัวอย่างโฮมโปรที่ราคาก็ยังเงียบๆอยู่แต่ผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีแล้วก็มีแนวโน้มดีต่อเนื่องในช่วงไตรมาส1ของปีนี้จากมาตรการดังกล่าวนะครับแล้วตัว valuation ของหุ้นเนี่ยก็อยู่ในโซนล่างนะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจว่าเวลาจังหวะตลาดย่อลงมาเนี่ยหาจังหวะเก็บสะสมได้นะครับส่วนตัวอย่าง GPSC เนี่ยก็ได้แรงหนุนจากตัวบอนด์ยิลด์ที่ปรับลดลงก่อนหน้านี้นะครับราคาก๊าซก็อยู่ในระดับที่ต่ำจากการที่ฤดูหนาวปีนี้เนี่ยอบอุ่นปรับปกตินะฮะในขณะที่มีการทยอยปรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนะซึ่งตรงเนี้ยมันอิงกับราคาก๊าซอยู่นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการลงได้จากการที่ค่า FT เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับตัวต้นทุนก่อนหน้านี้นะฮะเรียกว่าในพื้นฐานหุ้นรายตัวเนี่ยสามารถเลือกดูได้นะแม้ว่าเซนติเมนต์ของตลาดโดยรวมเนี่ยยังค่อนข้างเปราะบางก็ต่างทีครับครับมาดูท็อปพิกกันบ้างนะครับจากที่พูดไปทั้งหมดครับตัวไหนที่เป็นหุ้นเด่นหุ้นแนะนำในวันนี้ครับอ๋อทั้งสองตัวนี้ผมคิดว่าสำหรับระยะสั้นๆเนี่ยก็มีประเด็นหนุนแล้ว valuation ก็อยู่ในข่ายที่น่าสนใจครับก็หาจังหวะที่หุ้นย่อตัวลงมาเข้าเก็บได้อันนี้อาจจะหมายรวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับที่มีแรงกดออกมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราคิดว่าแม้ตัวส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยอาจจะผ่านจุดที่ดีที่สุดไปแล้วแต่ตัวผลประกอบการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะตัวเมื่อเศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นเรื่องการตั้งสำรองจะมีแนวโน้มที่ค่อยๆชะลอตัวลงแล้วภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวนี้กลุ่มธนาคารจ่ายปันผลในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะนั้นราคาหุ้นธนาคารที่เซลงมาในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่สามารถเข้าทยอยเก็บสะสมได้ถ้าตัวใหญ่ก็จะเป็นกรุงไทย BBL นะหรือถ้าเป็นตัวกลางๆลงมาก็อย่างตัว TTB เป็นต้นครับครับมองหุ้นกลุ่มที่ต้องระวังกันบ้างครับพี่วิชัยครับมีอะไรที่ต้องติดตามบ้างครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องตัว ITD นะครับที่หุ้นกู้เนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องขอคำยินยอมจากบรรดาผู้ถือหุ้นกู้ให้เลื่อนกำหนดชำระออกไปนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องติดตามอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้รับเหมาช่วงกับคนที่ขายตัววัสดุที่เป็นอยู่ในซัพพลายเชนของตัวอิตาเลียนไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจส่งผลลบทางจิตวิทยาได้แต่ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลมันนะว่าในช่วงที่มันสะดุดจากการที่งบประมาณมันล่าช้าออกไปมากเนี่ยถ้างบประมาณเริ่มออกมาแล้วนะถ้าดึงเวลาออกไปก็น่าจะได้ผลที่ดีกว่าปล่อยให้ตัวนี้เนี่ยถึงขั้นผิดนัดชำระหนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหุ้นกู้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงหลายเดือนจากนี้ครับ
ครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นนะครับขอบคุณมากครับพี่วิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางหลักทรัพย์ InnovestX นะครับมองแล้วช่วงนี้หุ้นไทยอาจจะยังไร้ปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนนำนะครับประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญค่ำคืนนี้เงินเฟ้อทางสหรัฐนะครับต้องคาดหวังให้ออกมาเป็นใจกับตลาดด้วยแนวโน้มการลงทุนช่วงนี้นะครับเทรดในกรอบนะครับ 1,400 จุดแนวรับสำคัญห้ามหลุดนะครับแนวต้านอยู่ที่ 1,430 จุดแล้วก็หุ้นแนะนำนะครับเน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Easy Receive ของภาครัฐที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่สินค้าคงทนนะครับอย่าง Home Pro รวมถึง GPSC นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบหุ้นแบงก์ช่วงที่ราคามีการปรับฐานลงมาก็มีความน่าสนใจในการเก็บสะสมนะครับมองไปที่ธนาคารที่เน้นสินเชื่อรายใหญ่อย่าง BBL ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ